มาต่อกันเลยกับวันที่3วันนี้ก็ฝนตกใช่เปล่าดูจากหน้าต่างเกือบไหมพรุ่งนี้ท้องฟ้าสดใสโชควันนี้โชคข้างข่าวโชคข้างข่าวมาถึงแรงวันเซอร์เยอะหรือเปล่าก็แค่โชคมันดีทำอะไรบ้างตกปลาดีกว่าเราปลูกต้นไม้ไม่ได้เอ้ยผิดรอไอ้นั่นไม่ได้ไม่ใช่เด็กไม่ต้องลดต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มไม่ได้ด้วยไม่ขายอันนี้เป็นบิ๊กซีบิ๊กปลูกได้นะมีอยู่มันก็ยัดลงมาเลยโอเคเลยยัดลงไปเลยแป๊บนึงน้ำไม่ใช้วันนี้ใช่รอฝนตกแล้วค่อยตกแล้วค่อยปลูกนี่แหละแต่ปัญหาต่อมาคืออะไรป่ะถ้าปลูกเยอะแล้วฝนไม่ตกแน่เหนื่อยต้องแบกพลังงานมาลดเราใช้ปริมาณสู้อีจาเลยใช่ไหมใช่เอ้ยหรือมันกินมั่วหมดเลยตัวเลยนะเอ้ยวันนี้มันโบว์หนึ่งอ่ะเนี่ยโบว์ต้นโบว์หนึ่งเอ้ยพี่คุยกับคนยังไม่ครบเหลือพี่เหลือหมอน่าจะไปได้เลยไปหาหมอในโรงพยาบาลใช่ในโรงพยาบาลตอน9โมงเดี๋ยวตัดไม้ก่อนอีแดดดีไลออนกินมาแล้วอีแดดดีไลออนกินได้ปะได้พลังงาน25แล้วก็ได้เลือด11เดี๋ยวรอเข้าโรงพยาบาลก่อนปุ๋ยขยะเข้ามาแล้วนี่เป็นหมอพาวี่พาวี่เป็นหมอเสร็จแล้วต่อไปก็คือเควสเขาบอกว่าให้ของขวัญกับบางคนพี่เอาให้ดอกไม้กับพาวี่เลยกันเสร็จเควสแล้วบิ๊กพี่ได้ตังค์ร้อยหนึ่งเออบิ๊กเสร็จแล้วแต่บิ๊กยังไม่ได้ให้ของขวัญคนนึงฮาวี่เป็นไลท์กิฟต์จะไปทะเลปะเออไปทะเลก็ได้นะทำไปบ่ายช่วงเที่ยงไปรอก่อนละแคปปิ้นต้องโอ้ยตกไม่ได้นี่ไงตรงนี้ที่เราต้องซ่อมพี่มาซ่อมเด้เจอกล่องกาหน้าตัวพี่มันสั่นติ๊กติ๊กเลยโมเดลสั่นไอ้โมเดลตรงหน้าเนี่ยหน้าประวัติอ่ะมันสั่นมันสั่นเพราะพี่กำลังตกปลาไหมน่าจะใช่ซ่อมใช้ไม้300ชิ้นเอ้ยเปิดแล้วตากระดังพี่เก็บสีแดงเก็บไปหมดเลยพี่ตกปลาโอซาร่าอันนี้มันขายนี่นะไอ้คนนี้ขายสร้อยไว้แต่งงานขายหมดเลยแม่ปะการังขายไปให้หมดเลยเป็นเงินตั้งต้นเรายังค้าปุ๋ยไม่ได้ไอ้พี่ซื้อเท้าซุปมากินเลยดีกว่าไปสักหน่อยมันบวกพลังงานต้องร้อยหนึ่งพี่จะส่งเหยียบไหมพี่วะ
เป็นปลาอะไรไม่รู้เร็วมากได้หีบด้วยปลาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอิวนี่อิวของดีเฮ้ยโอ้โหแม็กป้าจีโอดวิ่งง่ายจะอิวเหมือนกันตรงเนี้ยจีดีก็พุ่งขึ้นเลยแม็กป้าจีโอดว่ะของเต็มมาพี่ยนสลายทิ้งกันบิ๊กโยนสลายทิ้งไปแล้วอ่ะแม็กป้าจีโอดว่ะจะอิวระดับดาวเงินด้วยไม่ได้แค่อิวธรรมดางั้นมันมีเควสที่ต้องเอาอิวไปให้ป่ะหรือต้องเก็บเอาอิวป่ะที่จะเอาอิวดาวเงินไปขายมีเอาอิวธรรมดาเก็บไว้ที่จะเอาอิวดาวเงินไปขายอิวนี่คือไอ้นั่นป่ะปลาไหลที่ขายป่ะก่อนนะโอเคขายเลยพี่ขายของพี่หมดเลยนะเก็บเบ็ดตกปลาอันเก่าไว้แล้วเอ้ยงั้นสลับกันไหมล่ะบิ๊กจะไปตกปลาเป็นอาชีพไหมพี่จะได้เบ็ดเก็บใช่พี่จะตกปลาเป็นอาชีพชอบตกปลามากกว่าไหมของพี่ไม่ชอบเลยปะจริงปวดหัวมากตกปลาเข้านอนแล้วนอนละเลเวลอัพไมนิ่งบวกหนึ่งฟอร์แลกบวกหนึ่งเอ้ยประกอบเมื่อกี้ที่อัพนี่ว่ะเราลืมมันเห็นก่อนเป็นฟิตเลเวล2เอ้ยอ๋อไอ้นั่นมันไอ้นี่ได้เลยบิ๊กไอ้นี่มันอัพตามอ่ะไอ้ตัวออนไลน์มันค่อยๆอัพตามแต่ไอ้ตัวของจริงมันอัพไปแล้วแน่เลยอ๋อใช่ๆปลาขายเพียบเลยไอ้หมดบอกชื่อไม่หมดข้ามไปเลยดีกว่าวันที่4โชคผสมโชคปานกลางพรุ่งนี้บรรยากาศสดใสอากาศร้อนสดใสพี่ชวนเราเอาต้นไม้ก่อนเฮ้ยอีกาอีกาอีกามันกินไป1ต้นพันสลิปโดนกินไปแล้ว1ต้นโอ้หายไป2ต้นเลยป่ะมันโบอยู่แล้วนะอันนั้นน่ะโบไปต้นหนึ่งไอ้กามีตัวเดียวนกตัวเหมืองเปิดยังยังต้องมีเสียงฟ้าร้องก่อนเออต้องไปนั่นป่ะทางขวาที่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ละเออใช่ใช่ไปตอนกี่โมงตอนเที่ยงปะแค่ไปเลยก็น่าจะเกิดแล้ววะคุยครบแล้วบ้างพี่คุยครบแล้วอ่ะพี่อาจจะเกิดของพี่เลยไปเช็คเลยดิอ๋อไม่เกิดไปตอนเที่ยงพี่ไปเดินเล่นตรงนี้ก่อนไม่เจอดอกไม้อะไรเลยพลังงาน100นึงตัวบอกพลังงานพี่ไม่เต็มอ่ะ190ทำไมไม่เต็มนอนได้พอบิ๊กหลับก่อนล่ะเฮ้ยมารู้ใช่หลับก่อนเลยมารู้ยืนนิ่งเลยร้านเปิด9โมงเที่ยวเบ็ดตกปลาเก็บแล้วนะถ้าอยากตกก็เอามาตกเลยโอเคเดี๋ยวบิ๊กหยิบไปตกปลาไปเลยเฮ้ยได้อะไรอาร์ติแฟกต์ติแฟกต์โอเค200พอละเป็นช้อนโบราณอันนี้ยังไม่เปิดเอาไปหากันเทอร์ที่มิวเซียมนี่กันเทอร์ส่งของชิ้นแรกได้250ไปส่งให้เหรอเออไปส่งให้ก่อนมาแล้วช้อนมันให้เอาไปให้คนได้เนาะของขวัญแต่ไม่ดีที่จะให้เธอนี่บ้านด้านสีม่วง
เฮ้ยมีดอกไม้เอามาเอาโดเนททูเดอะมิวเซียมเอ้ทูมิวเซียมบริจาคเรียบร้อยหรือเบาเหยื่อตกปลามาชายหาดมาเก็บปะการังไปแล้วขายของเรียบร้อยพี่ขายไปแล้วปะการังได้ตังมาเพียบนี่ไปโดเนทเข้ามิวเซียมไทโรไบต์ไทโรไบต์นี่คือตัวอะไรเดี๋ยวบินลงไปที่ตัวเมืองกูอยู่ในตัวเมืองปะอยู่เน็ตเข้ามิวเซียมเรียบร้อยไทโรไบมีคุยครบอย่างคนคุยครบแล้วให้ของขวัญแล้วก็จะรอตอนเที่ยงมั้งที่นี่อะไรบ้างจดจ้าเฮ้ยรอเอาตังค์พันหนึ่งมาซื้อเลยนะลืมปะเนี่ยซื้ออะไรปอกพืชซื้อไอ้กระหล่ำไว้ก็ได้หรือยังไม่ซื้อเพราะเดี๋ยวไอ้ด้านปอกเทศกาลที่ขายสตรอเบอรี่จะมาถ้าเราซื้อกระหล่ำไปก่อนเราก็กลายเป็นว่าเอาตังค์ไปลงกับกระหล่ำปลูกที่มันเร็วกว่ากระหล่ำไหมจะได้ตังค์ก่อนเทศกาลมาวันที่13เม็ดกระหล่ำใช้เวลาเท่าไหร่กี่วันตัว13 13วัน1 2 3 4 5 6 7 89ไม่ทันเบรกอีกแค่9วันเองแล้วก็แปลว่าเราจะตังค์พันหนึ่งไปลงจนหมดเลยที่ว่าปลูกที่เร็วกว่าจะเป็นมันได้ตังค์เยอะเร็วกว่าปลูกมันดีกว่าเบรกโอเคปลูกมันให้ได้ขายให้ได้ภายในวันที่10 12อ่ะ10ถึง12ฉันซื้อไว้นิดเดียวได้ไหมซื้อสัก5อันก็พอคุ้มไหมมันต้องทำไมมันต้องได้ตั้งแต่ที่เหลือก็โตต้อง12วัน12วันโตใช้เวลา12วันในการโตมันต้องเอาไปลงบัตเติ้ลอันเดียวปลูกอันอื่นก็ได้อะเอากี่อันพี่ซื้อให้เลยอะเอากี่อันสรุปเอาแค่5อันแทบหมดเลยพันหนึ่งแล้วปลูกมันกี่ลูกมันใช้เวลา6วันโตทันแน่นอนไอ้ที่เหลือเลย600เคลมัน6วันน่ะเคลมัน6วันมันก็6วันเอาไหนดีเคลขายได้เยอะกว่าแต่มันมีโอกาสออกไป2อันไงเอาไงดีแต่เคลก็ได้นะเคลก็ไม่ต้องใช้โอกาสแต่ว่าได้แน่นอนเอาเคลดีกว่ายันมันได้5อันอันนี้ได้5อันแล้วก็จะเหลืออีกเนี่ยตังค์เท่านี้เอามาหมดเลยก็ได้ได้แค่8อันคุยกับอับิเกลเรียบร้อยอีแอร์ร้อยคุยหมดแล้วทำไมยังไม่ได้อ่ะกิจกรรมไอ้นี่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อันเนี้ยวิสาทต้องเปิดคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ก่อนเราต้องคุยนั้นด้วยนะบิ๊กพี่ต้องคุยกับแคลร์ไลน์ถ้าเอาชาเขียวอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยให้ของเนี่ยจะให้ของวันศุกร์วันศุกร์น่าจะเริ่มให้ของคนเดี๋ยวเอานี่ไปปลูกก่อนพืชปลูกที่บ้านก่อนบิ๊กลองมาที่เมืองยังเพราะว่าตอนเที่ยงมาแล้วมันจะเกิดเนี่ยลองมาดูนี่โดนวาร์ปไปด้วยป่ะเนี่ยน่าจะเห็นแค่คัตซีนมั้งอันนี้คัตซีนหรอมีไหมกำลังเดินไปอ๋อไม่มีทำไมไม่มีวะนะคือต้องปลูกอันนี้ก่อน
ลูกพืชก่อนเปล่าเออว่ะเออใช่ใช่อาจจะต้องเก็บพืชก่อนเราน่าจะหยุดเวลาจนเล่นเร็วไปป่ะเออแต่ก็ดีหยุดเวลาเนี่ยเพื่อนจะได้เห็นเราแบบเล่นคอนเทนต์ครบๆเพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยเราจะแบบไอตอนสำคัญที่ผมจะแปลเนี่ยแปลแทบไม่ทันเลยแต่นี่ก็แทบไม่ได้แปลเลยเนี่ยพี่ข้ามรัวๆเลยอันนั้นมันอยู่แล้วมันไม่จำเป็นอ่ะมันไม่ค่อยสำคัญมันเขาก็พูดด้วยเปื่อยเดี๋ยวตอนแบบเริ่มจีบเรื่องอะไรเดี๋ยวเราที่แบบมีช้อยเลือกมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านจริงจังพี่นอนพักแป๊บหนึ่งหลังงานหมดละพี่ตื่นมาตัดต้นไม้ต่อแล้วเดี๋ยวจะตัดต้นไม้ไอทางเดินทางไปป่าด้านล่างก่อนเหมือนที่เนี่ยเขาจะเน้นให้เราถ้าไอเนี่ยมันเน้นให้เราไปตกปลาปะนี่เป็นริเวอร์ซิตี้หรือเป็นไอฟอเรสต์นะฟอเรสต์ปะฟอเรสต์เน้นให้ตัดไม้ไม่ได้เน้นตัดไม้พี่ว่ามันเน้นนี่ทำปลูกต้นไม้ทำแซปแล้วก็ปลูกต้นไม้แบบแพงๆต้นไม้ที่มันแบบให้ผลแบบต่อเนื่องไม่เน้นพื้นที่แล้วก็ทำโรงเรือนมั้งถ้าจะนั่นอ่ะทำเป็นไอ้กินเฮาส์กินเฮาส์คือมันจะปลูกต้นไม้ได้ข้ามทุกฤดูเลยใช่ไหมล่ะพี่ว่าน่าจะเน้นให้เราทำแบบไอ้นั่นอ่ะจะมีเชดอีกดิใช่ไหมใช่ที่ว่ามันนั้นอ่ะแบบพื้นที่มันน้อยเบ๊กทำอะไรได้ยากมากเลยอันนี้น่าจะนอนยาวแล้วเบ๊กนอนจริงนอนยาวแล้วทำวันนี้ฟอร์เรกเลเวล2ได้บวกไอ้นี่ความชำนาญขวานแล้วก็คุกกิ้งดีซีฟสไววัลเบอร์เกอร์อ๋ออัพอันเดียวปลา 1,415 อะไรเนี่ยปลาเต็มหมดเลยปลาชาร์ปต้อง7ตัวเลงมาบาสเลงมาบาสเดี๋ยวถ้ามีเควสต้องทำเผื่อไว้ด้วยมันมีเควสของโจดี้เก็บเอาไว้มีเก็บไว้2ตัวเลยเอ้ยดีป่ะขึ้นวันที่5ใช่มาต่อกันเลยวันนี้วันที่5โชคเป็นไรโชคโอ้โหหัวกะโหลกโอ้โหทุกอย่างจะทำให้ชีวิตเราอยู่ยากขึ้น Everything we make your life difficult ทุกอย่างจะทำให้ชีวิตเรายากขึ้นวิลลี่เขาส่งอะไรมาเขามีไอเทมใหม่ที่ขายดีลักฟิชชิ่งโลบฟิชชิ่งโพก็คือเบ็ดตกปลาแบบดีลักใช่ไหมแล้วก็มีเบ็ดที่สามารถyou can out สามารถสวมใส่มันไปได้ใช้ attach เรามาดูกันว่าเจ้าเบ็ดตกปลาเนี่ยมันจะตกปลาได้เร็วแค่ไหนหวังว่าจะเจอกันนะบิลลี่เฮ้ยจดหมายเฮ้ยมีอันนึงจดหมายถึงฟาร์มเมอร์โอ้โหไปแปลตั้งนานฉันอยากจะขอโทษเรื่องมุกตลกอ่ะที่เล่นเกี่ยวกับคุณปู่ของคุณอะไรวะคอนเทกต์เป็นเฟสได้พูดเอาไว้ตั้งแต่เจอครั้งแรกมามันเป็นบ้านที่ดีนะโอเคไอ้นี่เขาส่งอันนี้มาความขอโทษครับโรบินขอโทษเราที่ไปเล่นมุกตอนแรกจริงผมข้ามมาแล้วก็ประมาณว่าเล่นมุกล้อเรื่องบ้านเราเฉยๆบ้านเรามันรกอะไรแค่นั้นแหละแล้วตอนนี้เขาก็มีไอ้นี่ครับเพิ่มขึ้นมาเรื่องส่วนขยายของบ้านเราเป็นเขาให้อัปเกรดบ้านเราได้แล้วก็จะเพิ่มห้องครัวเข้ามาคิทเช่นสามารถทำอาหารได้ถ้าเรามีห้องครัวในบ้านเราโอเคเดี๋ยวเก็บตังค์ไปอัปเกรดตอนนี้ทำอย่างอื่นก่อนเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวพี่จะให้บิ๊กเก็บผักนะเฮ้ยแต่พี่ขอเก็บพันสนิปให้หรือไงหรือจะให้พี่เก็บด้วยป่ะหรือไงเดี๋ยวพี่ขอเก็บอันเดียวดีกว่าพี่บุ๊กจะได้ทำได้ปลูกผักเป็นนั่นปะฮะผมพูดเลยก็ได้ให้พี่ว่าให้เพียวฟาร์มพี่บุ๊กขึ้นอ๋อโอเคเพราะบิ๊กเป็นคนจะไปตกปลาใช่ไหมโอเคใช่เฮ้ยเฟสเสร็จแล้วเก็บพันสนิปได้ตังค์ร้อยหนึ่งอันต่อไปก็ให้ค่าฟาร์มของเราถึงเลเวล1แล้วก็คราฟสแตนโคลก็คือหุ่นไล่กาเกือบ15ลูกไปเนี่ยเกิดแล้วอ่ะเอาไงบิ๊กจะเก็บข้างบนไหมหรือจะให้พี่เก็บหมดเลย
แต่มันไม่แค่เวลหนึ่งนะเวลมันจะเกินปะเดี๋ยวเวลพี่แม่ใจว่ามันจะเกินได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยพี่ฟาร์มเมอร์หนึ่งแล้วอีกอ๋อแต่พี่เขาลองเก็บจนเวลหนึ่งนะพี่ลองกดดูหัวใจก่อนดีเกินยังกดดูไอ้นั่นก่อนดีข้อมูลพี่ก่อนเกินยังเวลหนึ่งหกอันหกอันก็ยังไม่ถึงเจ็ดอันก็ยังไม่ได้ก็สิบห้าอันแหละแปดเก้าอันที่มันแจกมาสิบห้าเมตรอะสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสามขึ้นแล้วอ๋อโอเคพอละมันเพิ่งเก็บที่เหลือนะพี่เก็บที่เหลือนะเพราะพี่จะขึ้นเลเวลไกลกว่านี้ไกลกว่าเดิมไปแล้วเราก็หาอะไรมาปลูกบิ๊กอะไรมาปลูกเฮ้ยพี่ไปขายของมาเดี๋ยวพี่ไปขายของเก็บพันสนิปพันสนิปห้าไอ้พันสนิปดาวทองไว้ใช่ไหมที่ไปใส่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ใช่เก็บไว้ห้าอันแล้วพันสนิปธรรมดาเก็บไหมเก็บไว้อันเดียวโอเคที่เหลือพี่ไปขายนะเรายังไม่ทำการหมักไอ้ในถังแยมอ่ะแต่แยมอ๋อพี่เก็บไว้ได้ในพันสนิปหนึ่งอันแต่แยมมันต้องนั่นป้าแยมมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นพืชไอ้ถ้าเป็นผลไม้จะได้แยมแต่ถ้าจะเป็นเขาเรียกนะเป็นผักอ่ะเป็นผักจะได้ผักดองพิคโคลเป็นผักดองพันสนิปเป็นผักใช่ไหมมันบอกเนี่ยเป็นเวเจเทเบิลก็ผักจดหมดแล้วเอาตังค์ไปซื้อผักเพิ่มอ่ะใช่ๆพี่ขายของก่อนซื้อผักเพิ่มให้มันพี่ไปตกปลาละเอ้ยเหมืองยังไม่เปิดหรอยังนะพี่เจอลิกเอ้ยลิกดาวทองด้วยโอ้ขายดิใช่ไหมรอทำไมอ่ะขายดิดาวทองเก็บไม่กินก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาเอ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปๆไอ้บิ๊กไปดูนั่นด้วยซาลูนเอ้ยคัตซีนมาเนี่ยปลดคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์โอ้โหอยู่นี่นี่ไงพี่เอาเสียงอะไรไปภาคนี้วะเนี่ยนี่แก่แล้วกันเฮ้ยมีดอกไม้ข้างล่างด้วยมันลกหน้าตาเหลือเกินนะใช่เปล่าวะไอโซแปลว่าอะไรวะนี่คือเฮลิแคนทาวคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ถูกทิ้งเอาไว้ที่ถูกทิ้งล้างเอาไว้มันเคยเป็นพื้นที่ที่มีอะไรวะเดี๋ยวไพร์มีความภูมิใจแล้วก็เรื่องความสนุกใช่ไหมแล้วก็ถูกไว้จัดกิจกรรมต่างๆนะแต่ตอนนี้ก็ลบไปแล้วตั้งรู้สึกน่าเสียดายเหลือเกินไปประมาณนี้แหละก็ลุงแกก็อธิบายว่าไอ้นี่มันเป็นตัวคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับเคยเอาไว้จัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยเขาว่าทำกิจกรรมกันเรานู่นเรานี่ยาวมากเลยเราไปข้างในกันดีกว่าเปิดประตูงัดเข้าไปตรงกลางนี่ก็จะมีไอ้รูปดาวเท่าไหร่วะเนี่ย4 5 6ดาว6อันลุงก็สงสัยว่าไอ้ตรงเนี้ยกระท่อมเนี่ยต้องนานแล้วมันไม่มีคนมาเข้ามาใช่ไหมก็สงสัยว่าใครมาทำเอาไว้จะเป็นเด็กหรือเปล่าแจ๊ดกับวินเซนต์แต่ว่าก็เขาบอกว่ามันเด็กก็ไม่น่าจะมาเล่นที่นี่นะมันเป็นที่ที่แบบทะเลรกร้างเนาะเขาป้องเราก็เข้าไม่ได้ด้วยเขาล็อกอยู่เราก็เห็นเจ้าข้างหลังนะครับจูดิโมเอ้ยลุงก็แต่ลุงก็ไม่เห็นนะไอ้จูดิโมเนี่ยเนี่ยมันหลบไปมาเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยก็ประมาณนี้ครับเรื่องจูดิโมเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์บิ๊กป่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเข้าข้างในคอมมูนิตี้เฮ้ยคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่แรดพอเพิ่มเขาบอกให้เราไปสำรวจคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ไอ้นี่เขาสงสัยว่าเป็นหนูใช่ไหมไอ้ลุงเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นหนูแต่ไม่ใช่หนูเป็นหนูสีเขียวหนูตัวใหญ่นี่ไงบ้านจูนิโมเข้าไปไม่ได้เรามาต้องมาอ่านตรงนี้มีตัวสีเหลืองตัวดึงเข้าไปอ่านเราจะอ่านไม่ออกตอนแรกเพราะมันเป็นภาษาจูนิโมเป็นภาษาไอ้ตัวเขียวๆเล็กๆเนี่ย
แล้วเราก็ต้องรอให้พ่อมดมาตอบเราใช่ไหมเชิญเราไปบ้านไปอ่านใช่ให้เราไปกินจดหมายให้เราไปกินซุปแปลภาษาเดี๋ยวพี่เอานี่ไปขายก่อนพืชผักเฮ้ยลืมอะไรป่ะเนี่ยเบควันที่7เนี่ยวันเกิดลิวิสอ่ะให้อะไรเขาเนี่ยลืมแล้วเนี่ย7วันเกิดลิวิส10วันเกิดวินเซนต์13ก็เป็นอีสเตอร์เฟสติวัลอีสเตอร์เฟสติวัลเทศกาลไข่อีสเตอร์ต้องดองตังไว้นะเบคมันทันป่ะเนี่ยไอ้10 12วันทันป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8วันไม่ทันเบคมันโตกี่วันอ่ะคลิฟฟาวเวอร์ไอ้กะหล่ำอ่ะใช่ป่ะกะหล่ำป่ะโตกี่วันถ้ากะหล่ำพี่บุ๊กเก็บไอ้ดาวทองได้กี่อันแล้วอ่ะไอ้ที่พันสนิปอ่ะได้2ลูกนั้นตกไอ้ไม่ใช่นั้นปลูกพันสนิปเพิ่มก็นะคลิฟฟาวเวอร์12วันเนี่ยเบคโตไม่ทันหรอกเคลอ่ะเคล6วันทันป่ะทันดิ10 11 11ป่ะ6 7 8 9 10 11กิจกรรมมัน12ใช่ไหมเคลทันอยู่ครับเคลครับวะหรือโปเตโต้ก็ชวนเลยโปเตโต้6วันอ่ะชวนแน่นอนอยากได้พันสลิปมาด้วยให้มันได้ใช่ได้อยู่แล้วไงได้อยู่แล้วอ่ะแต่มันเรายังไม่มีปุ๋ยลงบิ๊กมันเลยคุณภาพมันเลยต่ำบิ๊กแต่ก็ไว้ตอนนั้นละกันตอนที่บิ๊กก่อนเก็บบิ๊กเอาฟาร์มเมอร์ร้านมาละกันดึงขึ้นใช้เพิ่มกินฟาร์มเมอร์ร้านแล้วบวกค่าฟาร์มเมอร์ให้เรามีโอกาสได้ของดีขึ้นอ่ะเอาอะไรเพิ่มงั้นเอาอะไรเพิ่มโอเคงั้นเอาอะไรเพิ่มขายแล้วนะเร็วหยิบมาเลยเอ้าไม่หยิบอะไรเพิ่มอีกอ่ะพี่หยิบพันสลิปมา10อันแล้วจะเคลหรือว่าจะโปเตโต้เอาเคลก็ได้สักกี่อัน20ไปเคล20ก่อนอ่ะเอาโปเตโต้ไปได้โปเตโต้เอาโปเตโต้มา1015จะหมดแล้วอ่ะ15ก่อนตังจะหมดแล้วปุ๋ยเราไม่ใส่เนาะมีดอกไม้ไหมเอาดอกไม้ไหมทิวลิปกับไอ้นี่ทิวลิปสัก5ต้นไปเอา6ต้นเป็นเลขแบ่งกันคนละครึ่งเพื่อจะให้คนเนาะทิวลิปเดี๋ยวเอาพันสนิปเพิ่มพันสนิป20เลยพันสนิปมันปลูกได้อีกรอบนึงด้วยก่อนสิ้นปีเอ้ยก่อนสิ้นเดือนก่อนสิ้นฤดูอ่ะเดี๋ยวปลูกได้อีกรอบนึงพี่เอาเมล็ดกลับบ้านก่อนเพราะว่าถ้าตอนนี้เมล็ดเต็มตัวทำอะไรไม่ได้เสียงพี่อาจจะแปลกๆนะช่วงนี้ไอ้วันที่เล่นวันที่3ไอ้วันเนี้ยที่เล่นแม่งป่วยว่ะน้ำมูกไหลเฉยป่วยเลยใช่ช่วงนี้ฝนตกลมแรงพยายามกินยาแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรอป่วยมูกไหลพูดให้มันพยายามพูดให้มันดีที่สุดอ่ะนี่แหละเสียงพี่เลยไปที่ปลุกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวปลุกชิลิปปลุกดอกปลุกขอเบ็ดดอกแล้วก็มันก็ไป15ลูกปกพี่ว่าข้างปุ๊บวัวนะผสมกันม่วนหมดเลยพี่จะสั่งรอสั่งนี่ให้คุณไลกาเดี๋ยวสร้างหุ่นไลกาขอบๆตรงนี้สองสามหุ่นไลกาตรงกลางเลยตรงกลางนี้สองตัวถ้าเอาชัวร์ก็สองตัวจะได้ครอบคลุมพื้นที่ไล่พวกกาที่ชอบมากินไล่ต่อดีมีให้ถึงฟาร์มเมอร์เลเวล1พี่ทำอะไรต่อดีเนี่ยคิดไม่ออกละตอนนี้มีตกปลาอยู่เอ้ยงั้นพี่ออกไปตัดต้นไม้ดีกว่าพี่เป็นเก็บค่าฟอร์เร็กกับฟาร์มเมอร์สรุปไอ้ EXP พี่เนี่ยที่ว่าที่คิดไว้นะจะเอาค่าฟาร์มเมอร์กับค่าฟอร์เร็กตอนนี้ฟอร์เร็กพี่ระดับ2แล้วกับฟาร์มเมอร์ระดับ1ก็จะเก็บค่าฟอร์เร็กกับฟาร์มเมอร์รัวๆเพื่อจะได้ในบิ๊กเดี๋ยวค่อยมาตัดไม้ในบ้านเราตัดข้างนอกบ้านก่อนที่จะเนี่ยเรียกอะไรอ่ะที่ทำไอ้ตัวทำน้ำยางใช่ไหมแทปเปอร์อ๋อใช่พอแทปเปอร์ได้ปุ๊บมันก็จะต่อไปที่ไอ้เครื่องนั้นได้เครื่องหมักเครื่องเค้กอ่ะก็ทำวายดิบ่มวายเรียกว่าบ่มเปล่าเพราะว่าจะมีเครื่องทำแยมแยกไปต้องเดี๋ยวเพลงก็ตาดีบนทีไม่ติดก็ติดพี่เลยเปิดเป็นแบ็คดาวเพลงเลยเปิดเด็ดเดี๋ยวช่วงตัดไม้คราวนี้ผมจะตัดข้ามให้เลยครับเพื่อความไม่น่าเบื่อรอตัดไม้กันทั้งวันตัดข้ามเลย
ปลาแล้วมันเฮ้ยลืมไปเลยเบ๊กวันนี้มันวันศุกร์นี่ว่ะเราต้องเอาของไปให้คนลืมไปเลยมันเป็นวันที่คนจะมารวมตัวกันที่ซาลูนตรงบาร์ยิมมี่ลี่ไม่เข้าร้านอ่ะยืนเฉยเออป้านี่ก็ดีป้าเอเวอร์ลินก็ดีแกให้ขนมปังบ่อยไอ้แกให้พอตด้วยไม่ใช่หรอแกจะให้ไอ้นั่นนี่ที่ปลูกผักอ่ะให้เพี้ยดอกไม้ป้าแกไปก่อนกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ทุกที่ไอ้มาละนี่พี่มาเข้าดูนี่ก่อนมีอาหารบวกคาบฟาร์มเมอร์ป่ะเฮ้ยน้องละครนี้พี่จะจีบใครดีเนี่ยเออเดี๋ยวให้เพื่อนบวชกันแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบวชในชุมชนให้อย่าให้จีบใครเราจะแยกเป็น2รอบนะเป็นบวชผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าบางคนอาจจะให้ผมอยากจีบผู้ชายหรือจีบผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวแยกเป็น2อันแล้วกันเพราะ1ครั้งมันบวชได้แค่5คนเองอะไม่มีเบ็กไม่มีอาหารฟาร์มเบอร์เซ็งเลยมีแต่สูตรเฮ้ยมีอาหารโชคอะเอาป่ะลัคกี้ลัคโชคดีๆไงขุดแร่ดีขึ้นเหรอใช่ขุดแร่น่าจะได้ของเยอะขึ้นตกปลาน่าจะเจอกล่องเจอกล่องสมบัติเยอะขึ้นพี่ให้พี่เอามา2จานแล้วกันเสียงบิ๊กเหินนะมึงรู้ป่ะเนี่ยเออใช่ใช่มึงคิดมันเหินนะสองรอบติดเหล้าไม่ใช่เมื่อกี้พี่เหินด้วยพี่ไม่บ่นด้วยเฉยเออเหินรัวๆเลยอ่ะเป็นไรกินน้ำไปมึงอ่ะกินน้ำไปเป็นร่องเสียงกินน้ำไปกินน้ำพี่ให้ใครดีอ่ะดอกไม้เดี๋ยวน่าจะให้นี่ก่อนอ่ะอบิเกลไปเหมือนจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่าพี่บัตเตียนอาจจะไม่ชอบดอกไม้เลยแต่มาแต่ดูท่าแล้วน่าจะไม่ชอบดอกไม้เนี่ยอบิเกลของขวัญที่ให้ไป Normal Grip แล้วฟอดิลเป็นของขวัญระดับปกติป้าเอเวอร์ลินเป็นนี่ของชอบที่เราให้ไปเมื่อกี้พวกนี้เราไม่ต้องให้ก็ได้แค่คุยพอเดี๋ยวผมให้อีกคนหนึ่งน่าจะให้ลีอาร์ป่ะดอกไม้แกลีอาร์เอาดอกไม้ป่ะน่าจะเอาอยู่โอ้ยเดลี่ไหนกิฟต์เป็นไลค์กิฟต์ของชอบเป็นของชอบเดี๋ยวรอคนคุยเพิ่มอีกพี่นั่งน่าจะนั่งอยู่แถวนี้ชิวๆมาละโรบินโรบินนี่จีบไม่ได้อะใช่ไหมเป็นแฟนกันนี่ไม่ได้ใช่ครับไอ้เดมิเทียสนี่ไงมาละเชิญครับเชิญครับเชิญครับเข้าไปเข้าได้บาร์ตรวจตัวคนก่อนมีการตรวจบาร์ไอ้อเล็กมันไม่เข้าบาร์ว่ะมันน่าคุยกับมาเดี๋ยวเขาเป็นเด็กรักสุขภาพอันนี้ป้าโจดี้แม่มิวไปอ่ะเราไปคุยกับเชนเดี๋ยวไปเชนเองขี้เมาเราลุงไม่ใช่ลุงเลยไอ้น้าขี้เมาเดินช้าจัดสโลว์โมชั่นคนแถวนี้เขาเป็นอะไรเดินเดินหยุดหยุดมันหยุดทอบี้ก็ดิก็โดนไอ้นั่นเหรอซาวารูโดหยุดเวลาใช่โดนหยุดนาฬิกาหยุดเวลาตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวเข้านอนดีกว่าข้ามวันวันที่6ก็จบคลิป2ไปแล้วคลิป2น่าจะเป็นวันที่3ถึง5ใช้เวลาถึง3วันพอคลิปเราจะเป็นแนวเนี้ยก็เป็นการเล่นไปเรื่อยยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันมาตอนนี้ผมก็ฟาร์มเมอร์อัพแล้วถ้าอยากดูต่อก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวเราจะทำกันยาวๆเลยนะครับเป็นแบบเกมเพลย์ยาวไปเลยแล้วผมคิดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะทำการสรุปแต่ละฤดูขึ้นมาครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าเราเล่นถึงตรงโซนไหนแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ